ซึ่งส่วนมากแล้วนะคะก็คือจะไปเกิดที่รังไข่หรือที่เราเรียกกันว่าช็อกโกแลตซีสค่ะและ3นะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดประจำเดือนมากนะคะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะปัญหาประจำเดือนกับผู้หญิงนะคะเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้นะคะต้องอยู่คู่กันค่ะสาวๆที่มีประจำเดือนนะคะมากถึง 70% เนี่ยจะพบเจอกับอาการปวดท้องขณะมีประจำเดือนนะคะบางคนก็ปวดพอทนได้ยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้แต่บางคนนะคะก็ปวดมากจนไม่สามารถทำกิจกรรมการงานต่างๆได้ตามปกติเลยค่ะวันนี้นะคะเรามาทราบกันนะคะว่าอาการปวดประจำเดือนเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันมีอันตรายหรือเปล่าแล้ววิธีดูแลสุขภาพเพื่อลดอาการปวดประจำเดือนเนี่ยควรทำอย่างไรได้บ้างนะคะอาการปวดประจำเดือนหรือ menstrual cramps นะคะเป็นอาการที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีประจำเดือนเนื่องจากร่างกายนะคะหลั่งฮอร์โมนโปรสตาแกรนดินออกมาค่ะซึ่งฮอร์โมนนี้นะคะหลั่งออกมาเพื่อช่วยให้มดลูกนะคะหดรัดตัวเพื่อช่วยในการหลุดลอกของผนังมดลูกและช่วยในการขับเลือดประจำเดือนนะคะออกจากร่างกายค่ะแต่เมื่อโปรสตาแกรนดินนะคะหลั่งมากเกินไปจึงทำให้คุณผู้หญิงนะคะมีอาการปวดท้องประจำเดือนแล้วก็อาจจะปวดมากจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยมีอาการอื่นๆตามมาด้วยนะคะซึ่งอาการปวดประจำเดือนนะคะจะเป็นกลุ่มอาการปวดบีบหรือปวดเกร็งบริเวณท้องน้อยที่มักจะเกิดก่อนที่จะเป็นประจำเดือนหรือเกิดในช่วงระหว่างการเป็นประจำเดือนค่ะความรุนแรงของอาการนะคะสามารถเริ่มต้นจากระดับอ่อนๆไปจนถึงระดับที่ไม่สามารถต้านทานได้ค่ะซึ่งรวมไปถึงอาการปวดท้องน้อยความรู้สึกไม่สบายตัวปวดศีรษะมากโดยอาการปวดที่รุนแรงนั้นนะคะจะทำให้รู้สึกเหมือนกับเราเนี่ยยกของที่มีน้ำหนักมากและอาการปวดประจำเดือนนั้นนะคะอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยค่ะเช่นอาการคลื่นไส้อาเจียนอาการท้องเสียผู้หญิงมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่มีประจำเดือนนะคะจะมีอาการปวดเกร็งบริเวณท้องน้อยอยู่ประมาณ 1-2 วันค่ะและอีกประมาณ 15% ของคนที่ปวดเกร็งนี้นะคะจะมีอาการปวดที่รุนแรงค่ะนอกจากการหลั่งของฮอร์โมนโปรสตาแกรนดินแล้วนะคะที่ส่งผลให้มีอาการปวดท้องขณะมีประจำเดือนนะคะยังมีสาเหตุอื่นๆอีกนะคะที่ส่งผลให้มีอาการปวดท้องมากในขณะที่มีประจำเดือนค่ะซึ่งอาการปวดประจำเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นสัญญาณของโรคต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะ1 นะคะก็คือโรค endometriosis ค่ะ endometriosis นะคะคือภาวะที่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตนอกมดลูกซึ่งส่วนมากแล้วนะคะก็คือจะไปเกิดที่รังไข่หรือที่เราเรียกกันว่าช็อกโกแลตซีสค่ะ2นะคะก็คือไฟบรอยด์ค่ะหรือเนื้องอกในมดลูกซึ่งเนื้องอกในมดลูกนะคะไม่ใช่เนื้อร้ายค่ะไม่ก่อให้เกิดมะเร็งนะคะแต่จะส่งผลคือทำให้เกิดอาการปวดท้องหรือทำให้ประจำเดือนนะคะมานานกว่าปกติและ3นะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดประจำเดือนมากนะคะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานค่ะวิธีบรรเทาอาการปวดประจำเดือนนะคะ1 นะคะก็คือการรับประทานยาแก้ปวดค่ะยาที่ใช้ในการบรรเทาอาการปวดประจำเดือนนะคะจะเป็นยาต้านการอักเสบชนิดที่ไม่มีสเตียรอยด์นะคะหรือว่าเอนเซดค่ะซึ่งยากลุ่มนี้นะคะมักจะใช้ได้ผลดีกับอาการปวดท้องประจำเดือนยาที่นิยมใช้กันนะคะก็ได้แก่พอลสแตนค่ะ2 นะคะก็คือการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดค่ะฮอร์โมนในยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะจะไปยับยั้งการตกไข่ค่ะหากว่าไม่มีการตกไข่การปวดท้องประจำเดือนก็จะลดลงค่ะและ3นะคะก็คือการผ่าตัดค่ะในกรณีที่มีเนื้องอกในมดลูกหรือหากพบว่ามีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่และมีขนาดใหญ่นะคะและทำการรักษาด้วยยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นแพทย์ก็อาจจะใช้วิธีรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะและอีกทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือการใช้ธรรมชาติในการบำบัดค่ะ 1. ก็คือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกค่ะเช่นการเดินการวิ่งเหยาะๆปั่นจักรยานว่ายน้ำนะคะเพราะการออกกำลังกายนี้นะคะจะช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินออกมาและฮอร์โมนเอนโดฟินนะคะคือฮอร์โมนแห่งความสุขฮอร์โมนนี้นะคะจะไปช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนค่ะและการออกกำลังกายนะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายรวมถึงกล้ามเนื้อภายในนะคะแข็งแรงมากขึ้นเมื่อมีการบีบรัดตัวของโพรงมดลูกในขณะที่มีประจำเดือนนะคะ
กล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนได้ค่ะ2นะคะก็คือการใช้การประคบนะคะด้วยความร้อนหรือว่าความอุ่นนะคะจากการใช้ถุงน้ำร้อนขวดน้ำร้อนนะคะจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณท้องน้อยยืดขยายตัวยืดหยุ่นได้ดีค่ะจึงช่วยลดอาการปวดนะคะ3ค่ะใช้วิธีการนวดค่ะการนวดเบาๆบริเวณท้องน้อยจะช่วยให้กล้ามเนื้อนั้นคลายตัวและรู้สึกรีแลกซ์ผ่อนคลายค่ะช่วยลดอาการปวดนะคะ4นะคะคือรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงๆค่ะหรือ5นะคะใช้วิธีการฝังเข็มช่วยลดอาการปวดค่ะมากกว่า 70% ของผู้หญิงที่มีประจำเดือนมักจะต้องเผชิญกับปัญหาการปวดท้องประจำเดือนนะคะซึ่งถ้าหากว่าปวดเพียงเล็กน้อยปวดพอทนได้ก็ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามนะคะที่มีอาการปวดท้องมากปวดมากเป็นประจำตลอดนะคะแนะนำว่าควรจะปรึกษาแพทย์ด้วยนะคะเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดค่ะหากมีความผิดปกติในระบบภายในจะได้ทำการรักษาแก้ไขได้ทันนะคะหากเพื่อนๆนะคะชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะคลิปที่ให้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพแบบนี้กดติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้เลยนะคะช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ